สวัสดีครับนักเรียนชั้นม.1 นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับอาจารย์พานุพลโสมูลนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่พระพุทธศาสนาเหมือนเดิมนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่ง่ายไปกว่านั้นแล้วก็ใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยนะครับนักเรียนครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรเราก็ต้องรู้จักว่าเราต้องปฏิบัติกับเขายังไงใช่ไหมครับและแน่นอนที่สุดเรื่องนั้นเนี่ยถูกพูดในหลักพระพุทธศาสนาด้วยนะครับดังนั้นวันนี้จะคุยกันเรื่องการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับบุคคลต่างๆทำตัวกับบุคคลต่างๆนะครับแล้วก็บวกให้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจัดโต๊ะหมู่บูชาและการจัดธูปเทียนนะครับโอเคเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับพิจารณาข้อความนี้ก่อนนะครับข้อความนี้ก็คือเป็นข้อความที่กล่าวว่าสังคมใดก็ตามนะถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่นะครับข้อความนี้นะครับเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับที่ได้แสดงไว้นะครับในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปีในปีพ.ศ. 2539นะครับจากพระราชดำรัสนี้นะครับนักเรียนคิดว่าพระองค์ท่านนะครับทรงกล่าวถึงเรื่องใดครับลองดูซิเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมจับคีย์เวิร์ดสำคัญนะมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันสังเกตไหมครับฉะนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าเวลาเราอยากทำให้สังคมเป็นสุขเวลาเราอยู่กับคนอื่นทำตัวคนอื่นเนี่ยนะครับมันต้องมีเรื่องความเอื้อเฟื้อมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันจริงไหมแล้วก็มีมิตรภาพด้วยนะครับทีนี้จากพระราชดำรัสดังกล่าวนะครับนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรครับเพื่อที่จะผูกไมตรีกับคนอื่นไว้ได้หยาบคำแล้วล่ะแต่มีวิธีการไหมครับอาจารย์ต้องทำยังไงลองคิดดูสิตอบมาแล้ว1คนนะครับให้ขนมเพื่อนเป็นประจำให้การบ้านเพื่อนลอกให้การบ้านเพื่อนลอกนี่โอเคหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะลองคิดดูดีๆนะครับพาเพื่อนไปเที่ยวอันนี้ก็โอ้โหดูแต่ละเรื่องนะครับสังเกตไหมครับว่าที่ตอบมาเนี่ยมีส่วนถูกค่อนข้างเยอะนะครับแต่อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะที่อาจจะไม่เหมาะสมกับเพศและวัยเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับพระพุทธเจ้าได้ระบุไว้แล้วนะครับเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะสร้างสังคมที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผูกไมตรีนะครับมีหลักธรรมที่เหมาะสมอยู่หลักธรรมนึงครับเราเรียกว่าสังคหวัตถุ4นะครับสังคหวัตถุ4นะครับเป็นหลักธรรม4ประการที่เมื่อปฏิบัติร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นพูดง่ายๆก็คือว่าเราทำแล้วเราจะได้ใจคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละคนนี้แหละเป็นเพื่อนที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็สามารถผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วก็เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสังเกตไหมครับตรงกับพระราชดำรัสเมื่อกี้เลยนะผูกไมตรีแล้วก็สงเคราะห์กันด้วยคือช่วยเหลือกันและกันด้วย4ข้อนี้มีอะไรบ้าง1ครับทานคืออะไรทานคือการให้การเสียสละครับทานเนี่ยหรือการเสียสละเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเล็กๆที่ทำได้ยากนะทำได้ยากนะแต่ว่าทำแล้วดียังไงทำไมถึงอยู่ข้อแรกเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับที่จะทะเลาะกันหรือว่าที่จะทำให้สังคมวุ่นวายหรือว่าไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเกิดจากการที่เรายึดตัวเองมากเกินไปครับเรายึดตัวเองมากเกินไปฉะนั้นการทานเนี่ยมันเป็นการที่ลดอัตตาก็คือลดความเป็นตัวตนของเราเสียสละให้กับคนอื่นเห็นความสำคัญของคนอื่นนะพูดง่ายๆนะครับฉะนั้นการทานจึงเป็นเรื่องของการตัดกิเลสเบื้องต้นนะครับที่ทำให้เราแบบยึดติดน้อยลงเป็นการสลายความยึดติดของเราน้อยลงแล้วก็เห็นคุณค่าของคนอื่นมากขึ้นจริงไหมครับฉะนั้นการให้จึงเป็นอันดับหนึ่งอันที่สองนะครับให้ไม่พอให้ของก็โอเคแหละแต่ต้องเข้าใจว่าให้ของบางครั้งก็ทำได้ไม่ทุกวันใช่ไหมทำได้เป็นโอกาสสำคัญใช่ไหมแต่สิ่งที่ทำได้ทุกวันแล้วต้องทำทุกวันคือการพูดครับอันนั้นข้อที่สองก็คือปิยวาจาปิยวาจาคือวาจาที่เป็นที่รักวาจาที่สร้างความรักอะวาจาที่เป็นความอ่อนหวานฟังแล้วอยากฟังอีกฟังแล้วรู้สึกอยากคุยกับคนนี้จังเลยอะไรนะครับก็คือพูดเพราะๆพูดแต่เรื่องดีๆนะครับอันนี้ยากไหม
ไม่ยากครับอยู่ในศีลข้อ4เนาะไม่โกหกไม่เพ้อเจ้อไม่เนี่ยอยู่ในปิยวาจาหมดแล้วก็เพิ่มความอ่อนหวานเข้าไปนะครับก็จะตรงตามข้อนี้เลยนะครับสังเกตไหมครับอันที่1 นะครับก็คือตัดกิเลสตัวเองในเบื้องต้นอันที่2ก็คือเห็นคุณค่าคนอื่นเขานะเวลาพูดกับเขาก็เหมือนแบบพูดเหมือนที่เราอยากได้ยินน่ะนะอันที่3ครับอัตตจริยานะครับอัตตจริยาคืออะไรนะครับก็คือการสงเคราะห์ทุกชนิดหรือว่าการทำพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นครับช่วยเหลือคุณครูถือของขึ้นห้องช่วยเหลือเพื่อนๆใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แนะนำนะครับว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรนะไม่ใช่แบบเพื่อนไม่ได้ทำการบ้านให้เพื่อนลอกอย่างเงี้ยนะครับหรือให้เพื่อนลอกข้อสอบเพราะเพื่อนบอกไม่ได้อ่านหนังสือมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องจริงไหมครับอันนั้นอัตถจริยาก็คือสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราทำได้นะครับสุดท้ายครับถ้าเราสังเกตดูนะหนึ่งลดอัตราหรือก็คือลดกิเลสตัวเองนะครับพูดจากับเขาดีๆช่วยเหลือเขาทุกครั้งไม่พอครับต้องมีข้อ4เพิ่มไปด้วยก็คือสมานัตตาสมานัตตาคืออะไรก็คือ3ข้อเมื่อกี้ต้องทำให้เป็นสม่ำเสมอครับเป็นผู้มีสม่ำเสมอเป็นผู้มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายพูดง่ายๆคือรักษาความดีให้อยู่ตลอดนะครับรักษาความดีให้อยู่ตลอดนะไม่ใช่แบบวันนี้ช่วยวันพรุ่งนี้ไม่ช่วยละเรื่องเดียวกันแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้คำถามคือแล้วเราจะรักษาความดียังไงก็ต้องมีสติใช่ไหมครับมีความระลึกรู้อยู่ตลอดอย่าให้อารมณ์เป็นใหญ่เราก็จะรักษาความดีเหล่านั้นได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ4ข้อนี้พอไหมช่วยได้ไหมครับในการที่จะเอื้อเฟื้อแก่กันนะครับลองคิดดูนักเรียนครับถ้าเราจะนำหลักธรรมสังคหวัตถุ4เนี่ยนะครับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนักเรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ครับอย่างไรครับยากไปไหมไม่ยากเนอะทำได้สบายๆแหละก็ให้บ้างเท่าที่ให้ได้ใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนเราก็ให้ไปใช่ไหมครับพูดเพราะๆเนี่ยอันนี้แน่นอนนะครับครูเชื่อว่าเราถูกสอนมาอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องการช่วยเหลือกันเนาะแค่ต้องเพิ่มสติให้ได้ทำได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับก็น่าจะได้สบายอยู่แล้วล่ะจริงไหมครับไม่ยากไม่ยากครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับต่อเนื่องครับถ้าเกิดเรานำไปแล้วเนี่ยนะครับสังคหวัตถุ4นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยผลดีที่เกิดเป็นไงบ้างครับน่าสนใจนะสมมติว่าเราเอาไปใช้แล้วผลดีที่เกิดคือยังไงบ้างหลักๆเลย1ข้อ1ก็เลยนะครับก็คือเขามองเราเป็นคนดีใช่ไหมมองเราในแง่ดีเนาะเวลาเจอเราปุ๊บอุ๊ยนี่เคยให้ขนมเรากินอมมองในแง่ดีมีอะไรก็จะให้เราบ้างให้เราด้วยใช่ไหมครับเราพูดเพราะกับเขาเขาก็พูดเพราะกับเราใช่ไหมครับแรกๆเขาอาจจะแบบรู้สึกไม่ชินนะอาจจะเฮ้ยพูดหยาบหรือสงสัยแต่พูดไปเรื่อยๆครับเราก็จะถูกเขาก็จะถูกฝังหัวอยู่ในคนที่เราพูดกับเขาอะนะครับถ้าเราพูดเพราะไปเรื่อยๆเขาจะฝังหัวเลยว่าเอ้ยกับคนนี้ต้องพูดเพราะนะเขาไม่พูดคำหยาบเราก็ไม่ควรจะพูดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นมันการสิ่งที่เราทำกับคนอื่นน่ะมันสามารถปรับพฤติกรรมคนอื่นที่ทำกับเราได้นะครับฉะนั้นนี่น่าสนใจมากเนาะหรืออย่างอัตถจริยาใช่ไหมความช่วยเหลือกันเราช่วยเขาบ่อยๆวันนึงเราต้องการความช่วยเหลือบ้างเขาก็ไม่ลังเลที่จะช่วยเราอยู่แล้วจริงไหมครับฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องง่ายเนาะถ้าเราไปใช้เนี่ยเราทำปุ๊บเราก็เหมือนจะไปสร้างความจำของเขาว่าเราทำเหมือนนี้กับเขานะเขาก็น่าจะทำกับเราได้ด้วยจริงไหมครับฉะนั้นอันนี้แน่นอนมีผลดีกับนักเรียนแน่นอนนะครับนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนแบบใดจึงได้ชื่อว่าผู้ประเสริฐบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหมครับอันนี้น่าสนใจรู้จักพรหมไหมครับไม่ใช่ที่ที่เราปูนั่งหรือว่าเช็ดฝุ่นก่อนเข้าบ้านนะครับคนละอันนะพรหมตัวนี้คือพระพรหมนะพระพรหมในเทพในพระพุทธศาสนาด้วยในฮินดูด้วยนะครับมีไหมนักเรียนคิดว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นประเสริฐบริสุทธิ์ก็คือเป็นคนดีแล้วแบบมีความบริสุทธิ์เช่นพรหมเหมือนเทวดามีไหมนักเรียนลองคิดซิว่าเทวดาควรจะมีคุณธรรมประมาณไหนเทวดาต้องช่วยเหลือเราจริงไหมเทวดาต้องคิดดีกับเราใช่ไหมคุณนะเฉลยครับหลักธรรมที่ทำให้เราปฏิบัติตนอย่างเช่นพรหมนะมีนะครับทำแล้วเราแบบทำแล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะเพราะพระพรหมเนี่ยก็เหมือนเป็นพระผู้สร้างใช่ไหมครับหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยมันมีหลักธรรมอยู่นะครับที่พุทธเจ้าเคยบอกไว้คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คือธรรมะของพรหมหรือท่านผู้เป็นใหญ่นะครับในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยพรหมก็คือคนที่เป็นใหญ่ในสวรรค์นะครับแล้วก็มีการบรรลุธรรมในขั้นหนึ่งนะครับอันนั้นเนี่ยเราจะบรรลุธรรมในขั้นหนึ่งแล้วก็มีความดีระดับนั้นเนี่ยทำได้ยังไงต้องมีอะไรบ้างมีอยู่4ตัวไม่ยากนะครับ1เมตตาเมตตาคือปรารถนาให้คนอื่นได้รับความสุขบ่อยไหมครับที่เราเจอเขาอุ๊ยทำไมป้าคนนี้ต้องมาลำบากอย่างนี้เอ้ยเขาน่าจะมีอาชีพที่ดีกว่านี้นะ
เจออุ๊ยทำไมคนนี้ป่วยเมื่อไหร่เขาจะหายอะไรเงี้ยเราอยากให้เขามีความสุขอันนี้เมตตาแล้วนะถ้าเราเมตตาเขาเราก็จะไม่พยาบาทเขาจริงไหมครับเมตตาจะตรงข้ามกับพยาบาทนะเมตตาเขาเนี่ยก็จะอยากให้เขามีความสุขแต่พยาบาทคือแต่ตายไหมขับรถอย่างนี้อยู่ได้ไม่เกิน2วันหรอกเดี๋ยวก็โดนชน อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือแตกต่างกันกรุณาคือเราปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์ครับการจะทำให้คนอื่นพ้นทุกข์เนี่ยเราจะลงมือไปช่วยเขาไหนๆทำไม่เป็นเลยเดี๋ยวสอนนะครับหรือว่าบริจาคให้เขาพ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเช่นมีโรคระบาดในประเทศก็ช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับตามนั้นตามสถานภาพที่เรามีนะครับก็ช่วยเขาพ้นทุกข์นั่นเองนะครับทีนี้การทุกข์เนี่ยก็ต้องมานั่งเช็คก่อนมันก็ต้องดูว่าไอ้ทุกข์ไหนที่เราช่วยเขาได้หรือว่าอย่างเราเนี่ยนะครับเราอยากให้คนอื่นเข้ามาช่วยเราเนี่ยนะครับให้พ้นทุกข์เนี่ยทุกข์ไหนที่เราช่วยเขาได้แล้วเขาช่วยเราได้จริงไหมทุกข์มี2ประเภทครับประเภทแรกเราเรียกว่าทุกข์โดยสภาวะทุกข์โดยสภาวะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเช่นแก่ขึ้นอ่ะหรือแก่ลงแก่ขึ้นเนาะแก่ขึ้นนะครับแก่ขึ้นอย่างเงี้ยอายุมากขึ้นก็แก่ขึ้นคำถามคือเราเป็นทุกข์เพราะความแก่เราไหมเป็นครับผมขาวขึ้นต้องไปโกกผมนะครับบางคนนะหน้าแบบไม่ได้สวยหล่อเหมือนในรูปที่อยู่โต๊ะทำงานแล้วก็ต้องไปนะหาคุณหมอหน่อยนะฉีดนั่นฉีดนี่อะไรก็ว่ากันไปจริงไหมครับอันนี้เป็นทุกข์โดยสภาวะช่วยได้ไหมคำตอบก็คงช่วยได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็การเปลี่ยนแปลงมันก็ต้านทานมันยากครับมันก็อาจจะชะลอได้แต่มันก็ต้านทานมันลำบากใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยลองคิดดูนะถ้าเกิดเราจะไปเห็นเขากำลังมีความทุกข์อยู่นั่งหน้ามือเฮ้ยเป็นไรอ่ะมีความทุกข์ตอนนี้ผมเป็นโรคประจำตัวอยู่รักษาไม่หายเลยหมอบอกว่าอยู่ได้อีกประมาณ3ปีช่วยเขายังไงดีฮะทุกข์โดยสภาวะเนี่ยแก้ค่อนข้างยากต้องปรับความเข้าใจกันนะครับให้อธิบายเขาเข้าใจให้เขาเห็นแง่ดีนะอันนี้เรื่องที่1แต่ทุกจรเนี่ยนะครับทุกจรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะจะแตกต่างกับทุกสภาวะทุกสภาวะเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเจอเหมือนกันหมดแหละทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่ทุกจรเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดบางครั้งมันก็หายไปและเกิดขึ้นในกรณีที่แบบของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหนักเบาไม่เท่ากันด้วยเช่นอกหักอกหักเนี่ยเป็นทุกจรรักเขาแล้วเขาทิ้งเราเงี้ยนะครับบางคนก็ทำใจได้เร็วบางคนก็ทำใจได้ช้านั่นเป็นเรื่องปกติอันนั้นเนี่ยจะช่วยคนอื่นพ้นทุกเราต้องเข้าใจด้วยว่าทุกเขาทุกแบบไหนนะแล้วก็เราจะช่วยด้วยวิธีใดบ้างก็เอาให้เหมาะสมนะครับต่อมาข้อ3ก็คือมุทิตานะครับก็คือเมื่อเขาได้ดีเราก็ต้องยินดีด้วยนะเคยได้ยินใช่ไหมครับแสดงมุทิตาจิตคือแบบแสดงความยินดีตบมือตอบได้ตบมือรับปริญญามาตบมือเก่งจังเลยครูชมก็ยินดีกับเพื่อนหรือว่าเป็นอย่างนี้ครับครูชมปุ๊บทำไมต้องชมมันนิสัยไม่ดีหรอกนะคนนั้นคนนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็ต้องมีมุทิตาจิตกับคนที่เขาประสบความสำเร็จนะยินดีเมื่อได้ดีนะครับถ้าเกิดเราไม่ยินดีกับเขาที่ได้ดีเราก็จะมีความทุกข์ในใจเองนะก็อย่างเช่นเราก็จะมีความอิจฉาในใจก็จะเผาผลาญเราเองแหละสุดท้ายก็คือการวางเฉยครับการวางเฉยที่นี้ก็คือไม่ใช่การไม่สนใจอะไรนะครับแต่เป็นการวางตัวเป็นกลางวางใจเป็นกลางพิจารณาตามกฎแห่งกรรมบ่อยครั้งครับที่เราอาจอยากจะช่วยเขาเราอาจอยากจะยินดีกับเขาหรือว่าเราพยายามช่วยเขาแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลตัวเองหรือว่าเขาอาจจะได้แค่นี้แหละอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องรู้จักวางเฉยแล้วก็ปล่อยให้กรรมที่เขากระทำเป็นเครื่องดำเนินการไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงอุเบกขาคือเขาเดือดร้อนก็ไม่สนใจนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ให้เข้าใจในผลที่ตามมานั่นเองนะครับลองคิดดูครับเมธิดาเนี่ยนะครับอิจฉาสสิมามากนะอิจฉากันเรียนแข่งกันมาเลยแหละปรากฏว่าสสิมาเนี่ยสอบได้คะแนนที่1ของพุทธศาสนานะครับสสิมานะเสร็จแล้วเพื่อนก็ตบมือให้กันทั้งห้องเลยแต่เมธิดาเนี่ยไม่ตบมือให้คำถามครับการปฏิบัติของเมธิดาเนี่ยนะครับสอดคล้องกับพรหมวิหาร4หรือเปล่าแล้วก่อให้เกิดผลอย่างไรครับถ้าเขาทำอย่างนี้แน่นอนที่สุดนะครับนักเรียนคงจำได้เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะครับไม่สอดคล้องแน่ๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยเมธิดาเนี่ยขาดมุทิตาจิตแน่ๆคำถามคือเราเนี่ยไม่ตบมือให้เขาเพื่อนที่แบบได้ที่1นะอิจฉาเขาก็ได้มีผลกับเรายังไงดูเหมือนมันก็ไม่มีผลใช่ไหมเพราะก็ฉันไม่ตบแล้วจะทำไมอ่ะก็มือของฉันใช่ไหมจิตใจฉันคำถามคือมีผลกับเราไหมแล้วเนี่ยลองคิดดูดีๆถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ยอมตบมือให้เราอ่ะเราจะรู้สึกยังไงคนอื่นตบหมดแต่ว่าแบบหูแต่เพื่อนไม่ตบให้หนึ่งเราก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเพื่อนเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเรื่องที่หนึ่งแล้วใช่ไหมเอ๊ะเวลาเขาจะคุยกับเราเขาอาจจะคุยไม่เหมือนเดิมนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะไปคุยกับเขาใช่ไหมเราคิดว่าเขาไม่ชอบเราเงี้ยเราก็อาจจะคุยกับเขาแตกต่างกันไป
แล้วคนอื่นที่เขาเห็นเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่โอ้ใจแคบจังเลยก็อาจจะไม่ค่อยอยากคุยกับเราจริงไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเวลาแสดงอะไรออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกับคนรอบข้างที่เขารับรู้เขาก็จะตีความเราไปต่างๆนานาเนาะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลแน่นอนนะอย่างน้อยเมธิดาเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่คนอื่นไม่สะดวกใจที่จะคบหรือพูดคุยด้วยเพราะรู้สึกเมธิดาไม่ใช่คนที่น่าคบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนก็ต้องลองดูนะลองศึกษาดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำอย่างนี้บ้างเนี่ยผลอาจจะร้ายแรงกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้ถามต่อนะครับถ้าเราจะนำหลักธรรมพรหมวิหาร4ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะเกิดผลดีอย่างไรบ้างเอาไปใช้ทีนี้เอาไปใช้ละเมื่อกี้บอกถ้าไม่ใช้มีผลแน่นอนมีอะไรบ้างครับแน่นอนพรหมวิหาร4มันเกิดมาเพื่อธรรมะที่ทำให้เราดูเป็นผู้ใหญ่ใช่มั้ยครับฉะนั้นเนี่ยเราคิดกับผู้ใหญ่ยังไงล่ะครับผู้เป็นใหญ่ก็คือพึ่งพาได้จริงมั้ยดูแลคนอื่นได้ฉะนั้นมันแน่นอนที่สุดมันเป็นหลักธรรมที่ทำให้เราเนี่ยดูน่าคบหน้าที่เขาจะมาพึ่งพิงพูดคุยด้วยนะ เวลาคุยกันก็จะคุยได้อะไรเงี้ยหน้าพูดคุยด้วยเรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องที่สองก็คือมันทำให้เราดูเป็นคนใจกว้างแบบผู้ใหญ่ที่เราอยากให้เขาเป็นนะเราก็ต้องลองเป็นให้ได้ใช่ไหมผู้ใหญ่แบบที่เราชอบใช่ไหมเวลาพูดอะไรเขาก็เอ้ยมีความช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผลดีมันมีอยู่แล้วนะครับและแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกไปนะหลักทำอะไรเราทำกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับบังคับให้คนอื่นนะทำกับเราด้วยฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าทำไปแล้วไม่ได้อะไรมันอาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาเหมือนกับที่เราทำนั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกนะทำกรรมยังไงก็ได้แบบนั้นจริงไหมครับเรียนจบไปแล้ว2หลักธรรมนะวัดความรู้กันหน่อยนะครับกิจกรรมนี้ลองคิดดูนะครับข้อความดังต่อไปนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใดสีแดงนะครับคือสังขารวัตถุ4มีเบอร์1นะสีเหลืองนะครับพรหมวิหาร4เบอร์2นะครับนักเรียนลองดูสิครับการให้ปรารถนาพูดจาไพเราะรู้จักวางเฉยตรงกับหลักธรรมใดลองใส่ตัวเลขให้ดูสิลองดูนะครับเรียบร้อยนะประมาณนี้คิดเร็วๆนะครูเชื่อว่านักเรียนของครูนี้จำได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเบอร์หนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของการให้พูดตามกาลเทศะเอื้อเฟื้อการเสียสละสม่ำเสมอประพฤติตนต่อผู้อื่นและพูดจาไพเราะนี่คือสังขารวัตถุ4ใช่ไหมครับก็คืออะไรนะทานปิยวาจานะครับอัตถาจริยาแล้วก็สมานัตตานั่นเองฉะนั้นตามนี้เลยส่วนอีก4ข้อที่เหลือนะครับก็จะเป็นพรหมวิหาร4คือรู้จักวางเฉยคืออุเบกขาใช่ไหมครับปรารถนาผู้อื่นมีความสุขก็คือเรื่องของเมตตาใช่ไหมครับปรารถนาผู้อื่นพ้นทุกข์ก็จะเป็นกรุณานะครับแล้วก็ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีก็จะเป็นมุทิตาจิตนั่นเองง่ายไหมครับง่ายเนาะง่ายแล้วทำด้วยนะครับจะได้สังคมจะได้ดีขึ้นแล้วตัวเราก็จะได้ดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้ลองคิดดูครับสี่ภาพนี้เคยเห็นเป็นประจำไหมครับเคยมีอะไรมีกระถางธูปดอกไม้พระพุทธรูปแล้วก็เทียนเจอที่ไหนครับเจอที่ไหนนักเรียนบอกเนี่ยอย่างนี้ยังเจออยู่เลยนะที่บ้านก็มีใช่ไหมที่โรงเรียนก็บ่อยนะครับเจอที่โต๊ะหมู่บูชาซึ่งแน่นอนที่สุดบางคนก็อาจจะเป็นหิ้งพระนะครับก็แล้วแต่บ้านคนเนาะเอาแต่ที่สะดวกตามพื้นที่ของที่เรามีเนาะโต๊ะหมู่บูชาครับหรือบางคนก็เป็นหิ้งพระนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับทีนี้เวลาเราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่า4อย่างนี้นะสังเกตไหมพระพุทธพระสงฆ์แล้วก็พระธรรมเนี่ยมันคือเครื่องบูชาของสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับคือเรามักจะเข้าใจว่าพระพุทธการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็คือใช้พระพุทธรูปจริงๆไม่ใช่พระพุทธรูปเนี่ยนะครับคือตัวแทนพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งบูชานะเป็นตัวแทนเราใช้แทนพระพุทธเจ้านะครับส่วนสิ่งที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเราใช้ธูป3ดอกโอเคไหมพระธรรมเนี่ยก็คือใช้เทียนแทนพระธรรมนะเหมือนจุดเทียนพระธรรมอะไรเงี้ยอันนี้คุ้นอยู่แล้วล่ะส่วนดอกไม้เนี่ยใช้บูชาพระสงฆ์เหมือนกันเวลาเราตอนจะตักบาตรไงหลายๆบ้านนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะใส่อาหารใส่เครื่องดื่มใส่ขนมเสร็จแล้วใช่ไหมก็มักจะมีช่อดอกไม้วางบนบาตรด้วยใช่ไหมครับก็ดอกไม้เนี่ยเป็นเครื่องบูชาพระสงฆ์นะครับฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้นะต่อมานะครับโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยนะครับหรือหิ้งพระที่บ้านนักเรียนเนี่ยนะครับถ้ามี3อย่างนี้ครบแล้วเนี่ยนะครับแล้วมีพุทธรูปด้วยเนี่ยครับเอาไว้บูชาพระรัตนตรัยครับพระรัตนตรัยคืออะไรพระรัตนตรัยคือแก้วมีองค์3ถูกมั้ยครับรัตนะก็คือแก้วหรืออัญมณีเนาะตรัยคือ3อย่างนั้นได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็คือ3อย่างที่เรารู้จักคุ้นชินกันนั่นแหละนะครับก็คือเป็นแก้ว3อย่างนั่นเองนะครับทีนี้ในเมื่อมันสำคัญขนาดนั้นมันเป็นการบูชาสิ่งที่สำคัญมากๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาจริงมั้ยการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยนะครับอยู่คู่ชาติไทยมานานละตั้งแต่มีศาสนาพุทธนั่นแหละนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วโต๊ะหมู่บูชาที่เราเจอเนี่ยนะครับในพิธีที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยมีแน่ไม่ว่าจะเป็นมงคลหรืออวมงคลมีแน่ๆนะครับมงคลคืองานดีงานที่ใครๆก็อยากไปด้วยรอยยิ้มแต่ถ้าเกิดเป็นไม่มงคลหรืออวมงคลเนี่ยงานที่
็นไปได้ไม่อยากไปอ่ะไปก็จะต้องทำตัวสงบเสงี่ยมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเท่าไหร่ยิ้มหน้าไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะครับอันนั้นงานมงคลก็อย่างเช่นงานวันเกิดงานบวชอันนี้ใช่งานอาวุโสมงคลก็จะเช่นงานศพงานร้อยวันงานอะไรเงี้ยนะครับนึกออกไหมฮะงานมีใครอยากไปงานศพเป็นประจำไหมครับไม่มีเนาะเนี่ยมันก็เป็นงานที่เศร้าสร้อยมีการสูญเสียใช่ไหมครับอันนั้นไม่ว่าจะงานไหนก็ตามที่พูดมานะครับมีโต๊ะหมู่บูชาเสมอเนาะมากไปกว่านั้นอีกนะครับโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยยังถูกจัดไว้ในบ้านของคนที่นับถือศาสนาพุทธด้วยแต่บางบ้านแน่นอนที่สุดอาจจะพื้นที่ไม่พอนะครับอาจจะเป็นหิ้งพระก็ได้แต่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่ก็จะต้องมีองค์ประกอบของเครื่องบูชาทั้ง3อย่างที่พูดไปและพระพุทธรูปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นการบูชาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาดูว่าตามหลักพุทธเนี่ยการบูชาเนี่ยมีกี่แบบมี2แบบแบบแรกเราเรียกว่าอามิสบูชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนของสักการะต่างๆเหมือนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่แต่อีกอย่างนึงที่ไม่แพ้กับอามิสบูชาและทำแล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากกว่านะครับก็คือปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือว่าให้ของไปเท่าไหร่ก็ตามบูชาด้วยของเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่ทำดีก็ถือว่ายังไม่บรรลุผลนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยการให้ของแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาด้วยก็ยังถือว่าเป็นการบูชาที่ไม่ได้ผลมากเท่าไหร่นักนะครับสู้ปฏิบัติให้อยู่ในศีลในธรรมไม่ได้นะครับปัญหาต่อมาครับลองคิดช่วยหน่อยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาทำไปทำไมครับจุดมุ่งหมายคืออะไรนักเรียนคิดในใจอ๋อจุดมุ่งหมายก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำลงพระพุทธศาสนาโอ้อันนี้ชัดเจนนะครับตามใดที่มีการให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอามิสบูชาหรือปฏิบัติบูชาเนี่ยศาสนาเดินหน้าต่อได้แน่ๆนะครับแต่หลักๆเลยก็คือว่าเป็นเรื่องของการสละกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่ธรรมะให้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมีงานพิธีที่บ้านแล้วจัดโต๊ะหมู่จัดยังไงดูภาพนี้ได้เลยนะครับปกติแล้วนะครับเวลามีงานพิธีนะครับงานพิธีซึ่งเป็นมงคลหรืออวมงคลก็แล้วแต่นะครับโต๊ะหมู่บูชาจะอยู่เป็นตัวแรกเสมอนะครับอยู่หัวแถวเสมอนะคุณยังไงก็คืออยู่ด้านขวาของพระสงฆ์รูปแรกบ้านด้านขวาของพระสงฆ์รูปแรกหรือพระสงฆ์อยู่ด้านซ้ายของพระพุทธรูปนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยมันเหมือนกับมีพระพุทธเจ้านะครับเป็นประธานในงานนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือโต๊ะหมู่บูชาจะอยู่หัวแถวแล้วก็ถัดมาเป็นพระสงฆ์ฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์รูปแรกก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของพระพุทธรูปเรียงไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับพระสงฆ์มีกี่องค์นั้นก็แล้วแต่งานที่นักเรียนจัดอย่างงานศพก็มี4ใช่ไหมครับงานมงคลก็จะนิยมเป็นเลขคี่ใช่ไหมก็อย่างจะเป็น5เป็น7เป็น9ก็แล้วแต่ที่เราจัดใช่ไหมครับแล้วแต่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจว่าโต๊ะหมู่บูชาอยู่หัวแถวเสมอนะครับเป็นประธานของพระสงฆ์นั่นเองนะครับโอเคนะต่อมาเวลาจัดโต๊ะหมู่บูชานะครับสิ่งที่จะต้องเจอนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็จะต้องมีอยู่4อย่างด้วยกันนะ1พระพุทธรูปมีแน่ๆนะแล้วก็เครื่องบูชา3ชิ้นใช่มั้ยครับธูปเทียนดอกไม้ทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าอาจารย์ครับมีครบ4อย่างแล้วโต๊ะหมู่ก็มีจัดยังไงโอ้โหคำถามนี้ยิ่งใหญ่มากนะมีครบแล้วจัดยังไงคำถามก็คือแล้วนักเรียนมีโต๊ะหมู่กี่ตัวหึคำถามนี้งงๆโต๊ะหมู่มันต้องมีกี่ตัวโต๊ะหมู่อธิบายอย่างนี้นะครับโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยนะครับชื่อก็บอกว่าโต๊ะหมู่ใช่ไหมฉะนั้นโต๊ะหมู่เนี่ยมีมากกว่า1ตัวอยู่แล้วจริงไหมครับการจะจัดประจำบ้านเนี่ยก็แล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยสะดวกแบบไหนที่มากที่น้อยก็ว่ากันไปแต่โต๊ะหมู่บูชาเนี่ยนะครับเป็นโต๊ะที่มีหลายตัวนะครับเวลาจัดเนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบในการวางที่แตกต่างกันเนาะฉะนั้นเนี่ยการจะจัดเอาดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็พระพุทธรูปไปวางบนโต๊ะหมู่บูชามันก็ต้องดูว่าโต๊ะหมู่ที่นักเรียนมีนะครับเป็นโต๊ะหมู่แบบไหนมีกี่ตัวในหมู่นั้นนะฉะนั้นจะจัดได้ถูกต้องนะครับลองมาดูซิว่าบ้านส่วนใหญ่เวลาจัดโต๊ะหมู่หรือตามโรงเรียนที่เรามีนะมักจะมีกี่ตัวโอเคทีนี้ลองขึ้นไปที่บ้านนะครับลองพอดวิดีโอก่อนก็ได้ลองไปดูที่บ้านนะครับหรือดูที่ห้องคุณครูก็ได้ว่าโต๊ะหมู่เราเนี่ยมีกี่ตัวนะแล้วลองดูซิว่าจัดถูกจัดตรงหรือเปล่าลองดูนะครับที่บ้านเรามีโต๊ะหมู่กี่ตัวครับบางคนบอกมี5บางคนบอกมี7บางคนบอกมี9ใช่ไหมครับนั่นแหละครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเลขคี่โต๊ะหมู่บูชาส่วนใหญ่จะเป็นเลขคี่นะครับ5 7 9ประมาณนี้ไม่ค่อยเจอโต๊ะหมู่3มั้ยไม่ค่อยมีหรอกมันวางยากก็จะเป็น5 7 9ขึ้นไปนะครับโต๊ะหมู่บูชานะครับถามว่ามีกี่โต๊ะกันบ้าง นะครับโดยหลักๆแล้วก็จะมี4นะครับ
แล้วก็มากกว่า4ไปเรื่อยๆฉะนั้นนะครับเวลาเราจัดโต๊ะหมู่แบบไหนเนี่ยนะครับก็ต้องไปลองดูว่าเอ๊ะโต๊ะหมู่บูชาบ้านเราเนี่ยมีกี่ตัวมีกี่ตัวนะครับแล้วจำนวนของตัวในโต๊ะหมู่เนี่ยนะครับก็จะทำให้จัดแตกต่างกันไปนะครับแบบแรกเลยที่นิยมนะครับมี4ตัวครับเราเรียกว่าโต๊ะหมู่4หมู่4นี่มีอะไรบ้างอันนี้หมู่4นี่ไม่ใช่หมู่บ้านนะเป็นถึงโต๊ะ4ตัวนะโอเคหมู่4มีอะไรบ้างนะครับหมู่4เนี่ยเวลาเราต้องจัดนะครับเหมาะกับบ้านที่พื้นที่ค่อนข้างเล็กนะห้องพักเล็กๆหน่อยก็จะมีพระพุทธรูป1องค์แจกันดอกไม้หรือพานพุ่ม1คู่นะครับแล้วก็เชิงเทียน1คู่แล้วก็กระถางธูป1คู่จัดอย่างไรจัดตามนี้พระพุทธรูปนะครับคอนเซปต์เลยนะไม่ว่าจะจัดยังไงก็ตามนะพระพุทธรูปเนี่ยอยู่บนสุดอยู่บนสุดสูงสุดเสมอโอเคมั้ยฉะนั้นโต๊ะตัวไหนสูงสุดเอาโต๊ะนั้นน่ะวางพระพุทธรูปนะครับต่อมาดอกไม้อยู่ด้านข้างนะครับแผ่พระสงฆ์เนาะแล้วก็ธูปกับเทียนเนี่ยอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะจัดได้มั้ยจัดได้เปิดดูหนังสือก็ได้นะครับมีรูปวางอยู่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้หมู่4นะครับต่อไปโต๊ะหมู่5โต๊ะหมู่5เพิ่มมาอีก1ตัวจริงมั้ยครับเราสังเกตสิเพิ่มตัวสีอะไรสีเหลืองใช่มั้ยข้างหน้าสุดโต๊ะยาวใช่มั้ยฉะนั้นเนี่ยพอโต๊ะมันเพิ่มขึ้นถ้าเรามีของเท่าเดิมนะครับมันก็จะทำให้โต๊ะบางตัวว่างลงเนาะจริงมั้ยฉะนั้นเนี่ยก็โต๊ะแบบหมู่5เนี่ยนะครับมักจะใช้กับพระพุทธรูป1องค์แจกัน2คู่พานดอกไม้5พุ่มนะครับเชิงเทียน4คู่กระถางธูป1กระถางแล้วก็โต๊ะหมู่5ตัวนะครับจัดแบบไหนจัดแบบนี้ครับพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางแจกัน2คู่4อันใช่ไหมครับวางด้านข้างอย่างนี้นะครับอันนี้โต๊ะมันจะได้ไม่โล่งไงก็วางพานพุ่มสัก5พานนะครับวางไว้แล้วก็กระเทียนเพิ่มขึ้นนะครับเทียนจะได้สว่างเพิ่มขึ้นก็เป็นคู่ๆไปนะครับแล้วก็มีกระถางธูป1กระถางพอสังเกตไหมครับอะไรที่ไม่เปลี่ยนพระพุทธรูป1องค์นะครับแล้วก็กระถางธูป1กระถางใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับแต่ที่เหลือพอโต๊ะมันเพิ่มขึ้นสิ่งที่มันเพิ่มได้คือเทียนดอกไม้แล้วก็พานพุ่มจริงไหมครับดูเลยสังเกตไหมครับแบบนี้ก็จะคล้ายกับที่โรงเรียนเราเนาะมีพานพุ่มมีอะไรประดับประดาตามงานเทศกาลต่างๆนะแล้วลองดูนะครับว่าถ้าบ้านนักเรียนมีพื้นที่พอหรือถ้าบ้านนักเรียนจัดงานนะแล้วมีโต๊ะหมู่แบบนี้นะแบบนี้กำลังดีนะครับสวยงามนะครับเหมาะสมนะโอเคถ้าเป็นโต๊ะหมู่7ล่ะมีโต๊ะขึ้นมา7ตัวแล้วนะครับเพิ่มสีแดงขึ้นมาเห็นไหมครับสังเกตไหมมีตำแหน่งวางเพิ่มคือสีแดงเนาะฉะนั้นด้านข้างจะมี2สเต็ปแล้วนะครับโต๊ะแบบนี้นะครับพระพุทธรูป1องค์เหมือนเดิมพระพุทธรูปปกติเราไม่จัดเกิน1องค์นะเวลาจัดมีพิธีหรือที่บ้านนะแต่ถ้าบ้านใครมีมากกว่า1องค์ก็ไปลองดูนะมันก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นเนาะมันก็เอาตามความเหมาะสมได้แต่อันนี้ถ้าสมมติว่าจัดพิธีที่บ้านแล้วกันนะพระพุทธรูป1องค์แจกัน2คู่นะครับพานดอกไม้5พานนะครับเชิงเทียน5คู่กระถางธูป1กระถางแล้วก็โต๊ะหมู่7ตัวจัดยังไงเหมือนเดิมพระพุทธรูปอยู่บนสุดนะครับกระถางแจกันนะครับ2คู่นะวางที่เดิมนะครับสังเกตมั้ยมีสีแดงเพิ่มนะฉะนั้นเนี่ยพานพุ่ม5พานวางเพิ่มครับแล้วก็เทียนเพิ่มนะเทียนก็จะเพิ่ม5เป็น5คู่นะครับแล้วก็มีกระถางธูป1กระถางนั่นเองนะครับฉะนั้นสังเกตมั้ยครับว่ากระถางธูปกับพระพุทธรูปเนี่ยยังมี1อันเหมือนเดิมและสังเกตมั้ยวางเป็นเส้นตรงแนวดิ่งเนาะเพราะกระถางธูปเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับเห็นมั้ยครับโต๊ะหมู่ที่นิยมอีกโต๊ะหมู่หนึ่งก็คือโต๊ะหมู่9ครับโอ้โหแต่หมู่9นี่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าโต๊ะมันเยอะเมื่อไหร่ที่โต๊ะมันเยอะนะครับโต๊ะมีจำนวนมากขึ้นนะครับเครื่องบูชาสักการะก็เพิ่มขึ้นไปด้วยแต่ที่ไม่เพิ่มคือพระพุทธรูปและกระถางธูปนั่นเองนะครับฉะนั้นพระพุทธรูปอยู่บนสุดเหมือนเดิมครับแจกันนะครับ3คู่วางนะครับเป็นแนวเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับบานด้านข้างแล้วก็ในโต๊ะแต่ละตัวก็จะมีเรื่องของพานพุ่มขึ้นมาเพิ่มด้วยนะครับ7พานนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อกี้นะครับเพิ่มจำนวนขึ้นมาเชิงเทียน6คู่นะครับแล้วก็กระถางธูป1กระถางเหมือนกันเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยงั้นอันนี้ก็จะเจอตามโรงเรียนนักเรียนน่าจะมีนะเพราะว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่หรือว่ามีงานสำคัญเนี่ยก็จะมีโต๊ะหมู่9เพิ่มขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ายิ่งโต๊ะเพิ่มขึ้นเครื่องสักการะก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับงั้นเนี่ยก็จะจัดให้มีความสวยงามนะครับงานของเราก็จะออกมาดูดีนะครับออกมาเหมาะสมนะกับวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่ในอดีตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เรียบร้อยคำถามต่อมาอาจารย์ครับรู้แล้วจัดอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีงานเนี่ยทำยังไงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับว่าถ้ามีงานต้องทำยังไงต่อไปนะจุดอะไรก่อนหลังเนี่ยตอบทั้งนิดนึงนะครับในการจัดนุบูชาเนี่ยถ้าเครื่องสักการะนะครับหลักเนี่ยไม่ครบองค์ประกอบขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยนะครับได้ไหมได้ไหมอย่างไรเ
ได้ไหมสมมุติจัดโต๊ะหมู่ไม่มีกระถางธูปได้ไหมไม่มีแจกันได้ไหมไม่มีเทียนได้ไหมคำตอบคือจริงๆแล้วครับถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีมันก็ได้แหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ครบนึกภาพออกไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นใช่ไหมว่าธูปเนี่ยบูชาพุทธเจ้าใช่ไหมครับเทียนเนี่ยบูชาพระธรรมใช่ไหมครับแล้วก็ดอกไม้เนี่ยบูชาพระสงฆ์ฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าขาดไปหนึ่งสิ่งเนี่ยพระรัตนตรัยก็ไม่ครบการบูชา3เรื่องจริงไหมครับอันนี้ครูพูดถูกไหมจริงไหมใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คงจะต้องมีให้ครบนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเป็นไปได้จริงๆอ่ะที่มันจะมีปัญหาก็คือโต๊ะเราเยอะแล้วก็โอเคเชิงเทียนเราอาจจะมีไม่ครบคู่ตามที่บอกเมื่อกี้หรือกระถางธูปมีหนึ่งอ่ะถูกต้องแล้วแต่แจกันอ่ะมีไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยครูว่าน่าจะตัดทอนได้อาจจะดูไม่สวยงามนะแต่ว่าโดยหลักการน่ะตามหลักพระพุทธศาสนาเนาะมันก็ยังบูชาพระรัตนตรัยครบ3อยู่ดีฉะนั้นเนี่ยครูเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะนะครับเราก็มีให้ครบทั้ง3นั่นแหละแต่จำนวนปริมาณที่บอกไปข้างต้นกับที่จัดจริงครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอามิสบูชาก็สำคัญเนาะแต่ปฏิบัติบูชาสำคัญสุดนะครับฉะนั้นก็พยายามรักษาไปด้วยกันให้ได้แล้วกันนะครับคำถามต่อมาคืออาจารย์ครับครบแล้วเอาตามนี้เลยคำถามคือถามว่าทีนี้มีพระมาแล้วจะเริ่มงานแล้วทำยังไงต่อไปการจะเริ่มงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็ต้องมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยใช่ไหมครับชื่อมันบอกจุดธูปเทียนแต่ในหลักปฏิบัติต้องจุดเทียนธูปโอเคไหมคือต้องจุดเทียนก่อนแล้วค่อยจุดธูปนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะจุดไฟจะจุดอยู่แค่2ชิ้นก็คือเทียนกับธูปคำถามต่อมาคือใครจุดส่วนใหญ่ใครเป็นเจ้าภาพคนนั้นนะครับจุดยกเว้นแต่งานนั้นนะครับเราจะเชิญคนที่เราให้เกียรติเขามาเป็นเจ้าภาพแทนเราหลักๆเลยนะครับเช่นเราจะทำบุญบ้านเนาะแล้วปรากฏว่าเราไปเชิญคุณพ่อเป็นเจ้าภาพใช่ไหมแต่เขาไปเชิญหัวหน้าที่ทำงานมาอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็ให้หัวหน้าจุดอันนี้อย่างนี้ได้นะครับหรืออย่างโรงเรียนอย่างเงี้ยกลุ่มสาระสังคมเนี่ยนะครับอาจจะจัดงานแต่ว่าเชิญผอ.มาเปิดผอ.จุดอย่างเงี้ยได้นะครับก็แล้วแต่ใครจะจุดก็ได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นประธานในพิธีหรือไม่ก็เจ้าภาพงานนะครับคำถามต่อมาจุดยังไงโอเคหลักการง่ายๆนะครับจุดจากซ้ายไปขวาเทียนก่อนแล้วค่อยธูปนะครับง่ายๆเลยเริ่มนะครับก็จุดเบอร์1คือจุดเทียนด้านซ้ายก่อนแล้วก็ตามด้วยเบอร์2คือเทียนด้านขวาแล้วก็ธูปแค่นี้เองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จุดตามนี้นะครับทีนี้การจุดเนี่ยนะครับก็ให้จุดถ้ามีเทียนหลายคู่ใช่มั้ยมีเทียนหลายคู่เนาะก็ต้องจุดจากคู่บนก่อนแล้วลงมาด้านล่างเหมือนเมื่อกี้โต๊ะถ้าเกิดโต๊ะหมู่มีมากกว่า4ใช่ไหมก็จะมีเทียนหลายคู่ก็ต้องจุดจากบนลงล่างใช่ไหมครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเทียนเนี่ยสองเล่มเนี่ยก็แทนพระธรรมเนาะเอ๊ะก็นึกในใจว่าพระธรรมมันมีพระไตรปิฎกมันมี3ไม่ใช่มันจัดจุด2เล่มก็เมื่อก่อนนะครับก่อนมีพระไตรปิฎกเราเรียกธรรมะเนี่ยเป็นพระธรรมกับพระวินัยไงพระธรรมเล่มนึงแล้วพระวินัยเล่มนึงก็เลยมี2เล่มโอเคไหมนะครับดังนั้นพอไปงานศพนะจุดเล่มเดียวคือจุดเทียนพระธรรมไงไม่ต้องจุดเทียนพระวินัยจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยในการสวดศพก็จะมีจุดเล่มเดียวนะครับต่อมานะครับธูปก็แทนพุทธคุณ3ประการนะซึ่งนักเรียนก็คงเรียนไปแล้วล่ะนะครับก็คงจำได้นะครับตามนี้เลยนะครับลองคิดดูนะครับทีนี้เรียนมาตั้งเยอะนักเรียนบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเพื่ออะไรเนี่ยที่เรียนมาไม่จัดได้ไหมโต๊ะหมู่บูชาจุดธูปเทียนไม่ถูกได้ไหมมันก็จัดงานได้นะครับอาจารย์เอากระถางธูปวางตรงนั้นเอาเทียนก็จัดได้นะครับคำถามคือถ้าทำถูกต้องมีประโยชน์อะไรน่าสนใจนะทำถูกต้องมีประโยชน์อะไรในเมื่อจุดยังไงก็จัดได้เอาพุทธรูปวางข้างล่างกระถางวางข้างบนก็จัดงานได้นะแต่เหมาะสมหรือเปล่าไม่รู้นะหลักๆเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับการจัดโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็การบำเพ็ญศาสนาพิธีเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เพิ่งเกิดมามันเกิดมานานเนาะแล้วก็การที่มีแพทเทิร์นในแพทเทิร์นนึงนะครับหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งล็อกไว้เฉพาะเนี่ยนะครับแล้วสืบทอดมายาวนานเนี่ยแสดงว่าคนในอดีตแล้วก็คนในสังคมเนี่ยเขาได้เลือกสรรแล้วว่าแบบนี้แหละที่เขาอยากได้เนาะการที่เราไปจัดผิดแผกไปเนี่ยนะครับคนทั่วไปก็ต้องมองว่ามันไม่เหมาะสมอยู่แล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ถ้าทำตามเนี่ยเหมาะสมการที่เราทำเหมาะสมก็ได้รับความชื่นชมถูกไหมครับก็ได้รับความชื่นชมว่าเอ้ยนี่คนรู้นะคนศึกษามานะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องที่หนึ่งประเด็นต่อมาคือถ้าเราทำผิดอ่ะเราจะถ่ายทอดต่อคนอื่นอ่ะไม่ได้ครับนึกภาพออกใช่ไหมครับว่า
แล้วลูกเราที่นั่งดูอยู่หรือว่าในอนาคตข้างหน้าตระกูลเราก็จะจัดโต๊ะหมู่บูชาไม่เหมือนบ้านอื่นอย่างเงี้ยก็แน่นอนอาจจะมีผลกับการที่โดนคนอื่นมองหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยการทำถูกเนี่ยนะครับเป็นข้อดีหนึ่งก็คือโอเคเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเนาะมันก็มีแบบแผนประเพณีมันอยู่คนเขาก็จะมองว่าเราเหมาะสมว่าเรามีการศึกษาได้ศึกษามาค้นคว้ามาใช่ไหมครับต่อมาก็คือมันก็เกิดความชื่นชมและสืบทอดพุทธศาสนาด้วยว่าสิ่งที่ดีเราต้องทำแบบนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าอะไรที่มันเป็นแบบแผนที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ขัดกับหลักกฎหมายหรือว่ามันยังคงทันสมัยอยู่แล้วก็ทำได้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็ควรจะดำเนินต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเนาะจบแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนจบแน่นอนมีการบ้านมาฝากนะครับไปลองทำดูนะครับลองทำดูนะครับปัญหาสังคมในปัจจุบันมันเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินวันนี้โต๊ะหมู่บูชาเรียนไปแล้วนะและแน่นอนที่สุดครูบอกแล้วนะครับว่าโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยก็เป็นอามิสบูชาใช่ไหมบูชาด้วยสิ่งของเนาะมันต้องมีการปฏิบัติบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติด้วยนะครับทีนี้การปฏิบัติเนี่ยก็ทำได้หลายแบบใช่ไหมวันนี้เรามาลองปฏิบัติบูชากันบ้างนะครับหัวข้อวันนี้คือหลักธรรมแก้ปัญหาสังคมนักเรียนครับลองคิดสิครับว่าปัญหาสังคมอะไรที่มันสำคัญที่สุดตอนนี้ที่นักเรียนคิดว่ามันต้องแก้แล้วเอาหลักธรรมที่นักเรียนได้ศึกษามานะครับมาเสนอวิธีการแก้ปัญหาสังคมสิก็อาจจะเอาหลักธรรมอะไรนะแก้ยังไงแล้วก็ผลที่ได้รับน่าจะเป็นยังไงนะครับทำเป็นหนังสั้นก็ได้คลิปสอนใจก็ได้ละครธรรมะหรือพอดแคสต์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้วิดีโอก็ได้แล้วแต่เลยนะครับลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับลงในออนไลน์ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนมีความสนใจแล้วก็มีสังคมออนไลน์อยู่ในนั้นนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องหลักธรรมแล้วก็การจัดโต๊ะหมู่บูชาคนจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในเรื่องหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ